ยน้ำตาลมิตรผลเฮ้ยเขาทำอะไรกันเนี่ยไม่ฟังเราเลยทำอะไรกันไม่ขายของก็หรอก้มหน้าก้มตาช้อปปิ้งออนไลน์กันนะวันๆ นะช้อปปิ้งเอาแต่เสริมอึมเสริมอึมใช่เหรอไหนเสริมอึมไหนเสริมอึมเราด้วยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เธอดูนี่อะไรซื้อสักกระเบือว่ายอุ้ยจะเป้าซื้อไม้ตีพริกทำไมอ่ะของดีมีแล้วเฮงนี่นะใช่ใช่นี่แหละนี่แหละนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยเห็นแต่เขาขายกันในตลงในตลาดหรือแบบบุกร้านขายของขลังเดี๋ยวนี้เขาขายสักกระเบือไม่ไหม้ออนไลน์เห็นไหมเนี่ยถ้ามันง่ายขนาดนั้นสั่งให้เจ๊หนูแม่มสักอันเจ๊หนูแม่มก็เอาเขาด้วยถ้าพูดถึงของขลังอะไรแบบนี้เนี่ยไปลำปางเจ๊ขาเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเกือกม้าที่ใช้แล้วเกือกม้าออนไลน์ไหมถ้าออนไลน์จะง่ายขึ้นอย่าเพิ่งออนไลน์ไปดูก่อนเจ๊ต้องดูก่อนว่ามันเฮงขนาดไหนแล้วถ้าเจ๊เชื่อออนไลน์ค่อยตามมามันเป็นยังไงดูค่ะไปดูปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับก็อยากจะชวนมาเที่ยวเมืองรถม้าลำปางกันหน่อยนะครับเอกลักษณ์สำคัญก็คือนั่งรถม้าชมเมืองนะครับแต่พอมาขึ้นรถตู้กลับเห็นเกือกม้าวางอยู่หน้ารถก็วางทำไมนะครับต้องลองถามพี่โชเฟอร์กันสักหน่อยละครับคนขับรถตู้ที่อยู่ที่ลำปางต้องมีสิ่งนี้ค่ะเกือกม้าครับผมม้านี่ก็คือวิ่งตลอดทั้งวันมาใส่รถตู้ปุ๊บรถตู้ก็เหมือนมีงานวิ่งมีตลอดทั้งวันเหมือนม้าเหมือนกันนี่ก็ไปเอามาจากม้าที่ใช้แล้วมันสึกหรอสึกแล้วครับแล้วก็ไปหาที่รถม้ามาเป็นยังไงบ้างคะงานดีใช้ได้ครับนี่เฉพาะรถพี่หรือว่าโดยส่วนใหญ่รถตู้ที่ขับที่นี่จะเป็นหมดเป็นบางคันครับความเชื่ออย่างนึงน่าเป็นความเชื่ออย่างนึงมีความเชื่อของแล้วแต่คนนะเนาะชมของขังคนลำปางเสร็จปั๊บก็อยากจะชวนไปอิ่มท้องปุ๊บนะครับที่ตลาดเก๋าจาวนะครับตลาดเก่า100ปีริมทางรถไฟที่นี่ก็จะเปิดขายกันตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนวายตอนสายๆเลยล่ะครับเช้าๆแบบนี้ก็หากินง่ายๆคุณผู้ชมค่ะอันนี้ข้าวเหนียวอะไรคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวกล้องค่ะข้าวเหนียวกล้องแล้วก็มีข้าวเหนียว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 กล้องค่ะที่ร้านก็จะขายเป็นปลามีปลาสลิดค่ะปลาช่อนค่ะอันนี้เป็นปลาจีนราคาเท่าไหร่บ้างเอ่ยมี25 30แล้วก็น้ำพริกอันเล็กๆอย่างนี้ถุงเท่าไหร่ดะถุงละ7บาทค่ะเป็นน้ำพริกน้ำปูนะคะอันนี้น้ำพริกน้ำปูสีเขียวนี้อันนี้น้ำพริกหนุ่มค่ะน้ำพริกหนุ่มมาเหนือนะอร่อยเค็มๆนะเช้าๆกินแค่นี้ก็อร่อยเลยค่ะนอกจากกับข้าวสำเร็จพร้อมกินพืชผักสดๆตามฤดูกาลก็จะมีเยอะในตลาดเก๋าจาวนะครับที่สำคัญราคาถูกแซ่ถูกปะเลอะปะเต๋อครับช่วงนี้เนี่ยนะคะก็จะผักเยอะมาดูผักแบบท้องถิ่นผักพื้นบ้านผักป่าผักอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นหน่อไม้หน่อไม้เจ้าหน่อไม้อะไรเจ้าหน่อใบไหล่เจ้าอย่างหน่อไม้อย่างนั้นอ่ะเอาไปทำอะไรกินคะไอ้ที่น้ำพริกก็ได้ไอ้ยำก็ได้มีอันเล็กกับอันยาวนี่มันต่างกันยังไงคะอันนี้หน่อไม้สางหน่อไม้ซางอันนี้หน่อไร่อันนี้อะไรนะตกลงไม่ด่าดอกคนเลยเป็นสมุนไพรดอกดอกไพรที่เหลืองๆแค่ไพรไพรอ๋อหน่อไพรคนลำปางเขาอัธยาศัยดีนะครับตอบโน่นแนะนำนี่ได้หมดเลยแต่ถ้าอยากจะครบเครื่องเรื่องกินนะครับก็อยากจะพามาฟินกันที่ร้านตาปิ้นโหลนะครับร้านสุกี้สไตล์เสฉวนแนะนำว่าร้านนี้เขามีกิมมิกให้ลูกค้าใส่หมวกย้อนยุคเป็นฮ่องเต้เป็นฮ่องเฮากันด้วยนะเกรคาราวะฮ่องเต้ที่ร้านตาปิ้นโหลค่ะคุณผู้ชมเป็นเรียกว่าเป็นอะไรดีคะอันนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าอาหารจีนฟิวชั่นค่ะคือเราเป็นซุปเรามีทั้งแบบฮ่องกงและตัวหม่าล่านี่ก็คือมันจะเป็นสไตล์เสฉวนจีนภาคใต้สุกี้หม้อไฟคุณผู้ชมอันนี้คือชุดรวมปลาคุณแม่ชอบอันนี้คือปลาอะไรคะปลาทับทิมค่ะปลาทับทิมแล้วอันนี้คืออะไรคะลิปเป็นเป็ด10วิค่ะเป็นไส้เป็ดสด10วิคือระยะเวลาที่เราลวกในน้ำซุปค่ะ10วิค่ะก็คือ10วิเอาขึ้นมาได้เลยอย่างเงี้ยเออแล้วเกินแล้วถ้าสมมติเนี่ยรถเมย์จิ้มแล้วจิ้มอีกไม่ออกจะหดตัวค่ะอ้าวตายแล้วหดหรอจะเริ่มเหนียวอุ้ยต้องรีบกินเลยค่ะ1 2 3ค่ะกินเข้าปากไปเลยเหรอ แล้วจะกรอบพอดีค่ะนับ1ถึง10แล้วเอาของขึ้นใส่ปากได้เลยนะครับเขาบอกว่าอุ้ยมันสุกนุ่มกำลังดีเลยละครับขอพักเติมพลังสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าพาแอลต่อนะเจ้านี่เลยหนาวแบบนี้นะคะที่เขาบอกกันว่าลำปางหนาวมากนั้นจริงหรือเปล่าต้องไปพิสูจน์ดูนะคะแต่ที่แน่ๆถ้าไปซดน้ำซุปสุกี้เสฉวนร้อนๆนี่นะเจ๊จ๋าบอกเลยว่ามันหายหนาวแน่นอนฟินเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ชอบนะวิธีการบูชาเกือกม้าของพี่รถตู้เขาคล้ายๆกับบรรดาแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายที่บูชาสากกระเบือเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆอะไรอย่างงี้ก็มีตำหนิทั้งสองอย่างเลยใช่ๆเกือกม้าก็ใช้แล้วค่ะสึกมาเลยอ่ะ
ศึกแล้วอ่ะศึกเลยนะเกือบมาเดินจนไม่ได้ไปบวชมาแล้วศึกไม่ใช่ก็คือมาใช้อ่ะมาต้องศึกหรอศึกหรอค่ะพี่ค่ะโอ้โหอธิบายยากนะคนเราเดี๋ยวนี้คบยากงั้นช่วงหน้าไปวัดนะจะได้ใจเย็นลงฉันบอกตัวฉันเองร่มร่มร่มใช่ใช่เพราะบุ๋ยเล็กเขาจะพาไปวัดเขาบอกวัดนี้ไปแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์ยังไม่ตายก็ขึ้นสวรรค์ได้ช่วงหน้าค่ะร้านดังสุดฟินเช็คอินความอร่อยสนับสนุนโดยคาเนชั่นอร่อยคลับนี่แหละค่ะร้านคีรีทาราร้านเด็ดร้านอร่อยของคนเมืองกาญบรรยากาศดีอยู่ติดริมแม่น้ำแควเรื่องของรสชาติอาหารเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนค่ะเพราะเขาการันตีความอร่อยมามากกว่า12ปีแล้วค่ะน้องแป้งสาวสายกินเจ้าถิ่นแนะนำมาขนาดนี้พี่ไม่พลาดที่จะมาเช็คอินความอร่อยแน่นอนครับสังเกตความอร่อยต้องสังเกตที่ตรงนี้เลยครับร้านบรรยากาศดีอาหารก็น่ากินทั้งนั้นเลยนะครับร้านเรามีอาหารที่หลากหลายไว้รองรับคุณลูกค้าทุกกลุ่มเน้นปรุงด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่และบริการที่ดีครับและหนึ่งในเมนูขายดีที่แป้งอยากให้พี่อิงชิมนี่เลยค่ะแกงคั่วหมูย่างค่ะน้ำแกงเข้มข้นถึงเครื่องกินคู่กับหมูย่างที่นุ่มกำลังดีกลมกล่อมอร่อยลงตัวมากครับเพื่อให้น้ำแกงเข้มข้นหอมมันเราจะใช้นมข้นจืดคุณภาพดีลงไปผัดกับพริกแกงคั่วสูตรของทางร้านจนหอมตามด้วยหมูย่างปรุงให้ได้รสแล้วใส่ผักต่างๆครับอร่อยครบมาตรฐานคาเนชั่นผู้สร้างสรรค์หลากเมนูรับผลิตภัณฑ์คุณภาพไปเลยครับผลิตภัณฑ์นมข้นจืดคาเนชั่นตลาดสดพลังเสียง